ธรรมะหลังทำวัดสวดมนต์เย็นช่วงนี้เป็นการบรรยายกรรมฐานขณะที่หลวงพ่อนำสมาทานทำทุกวันวันละสองเวลาแต่ว่าเป็นสมถะกรรมฐานซึ่งเป็นการบริกรรมในใจหนาหรือการนับที่เรียกว่าคณนาเช่นพุทธานุสติว่าพุทโธพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามเรื่อยไปตามลำดับจนไปโผล่56ซึ่งเป็นคุณของพุทโธส่วนธรรมโม38คุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์มี14รวมกันมี108อุปถัมภ์เพิ่มการนับตามหลักลูกประคำและการระลึกตามภาวนาส่วนการทำวิปัสสนานั้นต้องใช้การฟังธรรมกถาสองการคิดด้วยตนเองเรียกจินตาสามพิจารณาตามข้อทันในอารมณ์73งามสง่า6หมวดนามล้ำค่าดังว่าขาน1ขันธ์5 2อายตนะญาณ3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจ6ปฏิจจสมุปบาทยอดวิถีมันวิตกวิจารให้มันดีเป็นวิธีทำวิปัสสนาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมะเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายก็วันนี้ก็เหมือนเดิมญาติโยมทั้งหลายถ่ายทอดเสียงมาจากประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์ UK ลันคอนทาวลิเวอร์พูลซิตี้ยูไนเต็ดคิงดอมออฟอิงแลนด์สหอะไรลืมไปละ สหราชอาณาจักรอังกฤษสหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหวิเทศเป็นประธานสงฆ์ครูสิงหวิเทศสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีระปัญโยธีระปัญโยวัดพระสิงห์หลวง
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเป็นประธานสงฆ์เป็นประธานสงฆ์เป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานการสร้างวัดพระสิงห์นี่ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่วันนี้คุณโยมเดียวคุณโยมเดียวอัฐคินสอนอัฐคินสอนหรืออัฐคินสั้นอัฐคินสอนถ้าภาษาไทยถ้าภาษาถ้าเป็นเป็นอังกฤษก็อาจจะเป็นคินสั้นนะเดี๋ยวต้องถามท่านอาจารย์ก่อนออกเสียงยังไงอัฐคินสอนหรือคินสั้นไม่เป็นไรอโมทนาเป็นท่านแรกเข้ามาในรายการวันนี้นะสำหรับธรรมะในวันนี้เนี่ยสำหรับธรรมะในวันนี้ก็ในหัวข้อสมาธิในหัวข้อสมาธิซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญของการปฏิบัติธรรมทำมาหลังทำวัดเย็นเหล่านี้ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรญาติโยมปฏิบัติอยู่บนวิหารหลวงแต่หลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็เป็นประจำทุกวันทำเป็นแบบสมถกรรมฐานโดยการบริกรรมเรามีสามอย่างคือบริกรรมการนับและการระลึกตามคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของศีลคุณของทานคุณของเทวดาคุณของเทวดามรณสตินี่ก็คุณโอ้ไม่คุณของความตายไม่ใช่บ้างเนี่ยระลึกถึงความตายเป็นต้นนะฮะเป็นต้นไปจนถึงอานาปานสตินู่นเนี่ยเป็นการบริกรรมในใจเสียงทางวิทยุก็เลยเงียบเพราะนั้นก็มอบหมายให้อาตมาเนี่ยเป็นผู้บรรยายออกวิทยุคุณโยมพอใจที่เป็นอยู่กราบนมัสการขอรับพระครูจารย์ พระครูจารย์มาละFC ตัวจริง FC ตัวจริง FC ประจำ นะตื่นแล้วนี่ตื่นเช้าเหมือนกันนี่ในเมืองไทยตีห้าหกโมงน่าจะหกโมงแล้วมั้งตีห้า41ที่นี่กำลังที่อังกฤษนี่กำลัง
4:41 น.4:41 น.คุณโยมเดียวยังไม่นอนยังไม่หลับท่านอื่นๆน่าจะหลับกันไปละเออนะเมื่อกี้เข้ามากันเยอะตอนที่จัดรายการช่วงของรายการธรรมทัศน์เข้ามากันเยอะเรื่องของสมาธิมีอยู่3ขั้นตอนขั้นต่ำสุดก็คือคณิกะสมาธิได้แก่สมาธิชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะนิดๆหน่อยๆไม่มากสองอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่เป็นสมาธิที่ใกล้จะนิ่งนะถ้าแปลตามศัพท์ว่าสมาธิที่เฉียดๆว่างั้นนะเข้าไปใกล้ในการที่จะสงบนิ่งแต่ยังไม่สงบจริงก็ไปใกล้ละใกล้แล้วและอุปจารสมาธิส่วนที่3คืออัปปนาสมาธิแปลสมาธินิ่งดิ่งลงไปแน่วแน่จิตที่เป็นสมาธิมั่นคงเรียกว่าอัปปนาสมาธิมี3ขั้นตอนการทำแบบสมถกรรมฐานนี่ต้องการอัปปนาสมาธินะแต่ถ้าวิปัสสนาเนี่ยก็ต้องการแค่คณิกะสมาธิก็พอไม่ต้องมากถ้าสมาธิมากแล้วทำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาก็มีหลักการอยู่3อย่างคือการฟังการคิดและการกระทำคือทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นโดยการพิจารณาธรรมให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจให้เห็นแจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมในตัวของเราสภาวธรรมต่างๆ73อย่าง6หมวดมีขันห้าเป็นต้นทั้งพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะ12ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกอีก6รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของที่จะมาถูกกายของเราเรียกว่าโผฏฐัพพะแล้วก็ความคิดที่เกิดขึ้นในใจของเรานี่เรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทอีก12รวมแล้ว73เนี่ยอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพิจารณาตามนี้สรุปลงในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจบแต่ว่าต้องเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดเจนเห็นด้วยปัญญาญาณนะเขาเรียกว่าตาในไม่ใช่ตานอกไม่ใช่มองเห็นอย่างนี้แต่เห็นด้วยตาในคือตาปัญญาเห็นชัดเจนในเรื่องของสังขารเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันเป็นอนัตตานะนี่เรียกว่าวิปัสสนาเห็นอย่างนี้จิตที่ว่าสงบเนี่ยวิปัสสนานี่จะหมายถึงสงบจากกิเลสสงบจากสังโยชน์10ประการกิเลส3อย่างตัวใหญ่ๆราคะโทสะโมหะสังโยชน์ก็มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสกามราคะปฏิฆะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาเนี่ยอันนี้ตัวสังโยชน์ที่จะผูกรัดมัดสัตว์ให้ติดอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถเข้าสู่นิพพานได้
ตัดทั้ง10ประการนี้ออกได้นะเรียกว่าหมดสังโยชน์เป็นนิพพานเลยเข้าสู่นิพพานเลยเอาทีนี้มาดูว่าวันนี้เนี่ยสมาธิทุกระดับสามารถอาศัยเพื่อสิ้นอาสวะได้นะเพื่อว่าแล้วทุกระดับก็คือระดับปัณณิกสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิที่ว่าไปในเบื้องต้นทุกระดับสามารถที่จะอาศัยอาศัยสมาธิทุกระดับคือเป็นให้หมดอาสวะได้ก็หมายถึงว่าอย่างคณิกะสมาธิเนี่ยเราใช้อาศัยจิตที่สงบนิดๆหน่อยๆชั่วขณะบางครั้งบางคราวเนี่ยนะแล้วเอามาควบคุมจิตของเราเพื่อพิจารณาธรรมพิจารณาอารมณ์ของวิปัสสนา73ข้อที่กล่าวเบื้องต้นจนสรุปลงในไตรลักษณะ3อย่างให้ได้เนี่ยถ้าไปใช้คันอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิมันก็จะไม่สามารถพิจารณาได้เอาจิตมันจะนิ่งดิ่งลงไปเป็นสมาธิที่แน่วแน่ที่แน่วแน่แน่นอนนะก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาธรรมได้จะมาคิดถึงขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18อย่างนี้ไม่ได้มันจิตมันจะนิ่งดิ่งลงไปจิตสงบเพราะนั้นมันจะเกิดแบบสมถกรรมฐานนี่เขาเรียกว่ามันจะเกิดสมาธินิ่งดิ่งแล้วมันจะเกิดปัญญาเองโดยอัตโนมัติเกิดปัญญาคือเกิดความรู้ในที่เราพิจารณากันเนี่ยตั้งแต่ขันธ์ห้าไปจนถึงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะเกิดเองเลยโดยไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องยกหัวข้อขึ้นมาไม่ต้องเอาหมวดนั้นหมวดนี้ขึ้นมาไม่ต้องเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาจิตที่สงบนิ่งเนี่ยพอเกิดปัญญาปุ๊บก็คือตัวรู้นั่นเองเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความรู้เองเข้าใจเองนะเกิดความรู้เองเกิดความเข้าใจเองเลยอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเอาละทีนี้เราก็มาดูเนื้อหาของธรรมะที่ว่าสมาธิทุกระดับเนี่ยอาศัยได้เมื่อให้สิ้นอาสวะได้เนี่ยมันมีหลักฐานยืนยันจากพระพุทธองค์ตรัสด้วยพระองค์เองเป็นพุทธพจน์พุทธวจนะนี่มาจากหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมนี่ของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์นี่ไม่ใช่คึกฤทธิ์ที่เป็นคนคิดลึกดึกมานั่งนึกนอนคิดเหมือนเพลงว่าอันนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อดีตนายกของรัฐบาลไทยของประเทศไทยอันนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เพลงบอกว่าคึกฤทธิ์เป็นคนคิดลึกนะดึกมานั่งนึกนอนคิดสมัยนั้นสมัยที่อาตมาเป็นเด็กแล้วเป็นเด็กโอ้เป็นสามเณรแล้วสมัยอาตมาเป็นสามเณรนะอาศัยได้ยังไงมีหลักฐานมาในนวกวรรควรรคที่9เลยนะอังคุตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่23ข้อหน้า438ถึง444โอ้ยาวนะนี่นะนี่ยาววันนี้อาจจะไม่จบแล้วก็ข้อที่246
อันนี้นะพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะฉบับสยามรัฐเล่มสีน้ำตาลนะเล่มสีน้ำตาล อ้าวใจความก็คือภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างเพราะอาศัยทุติยฌานบ้างเพราะอาศัยตติยฌานบ้างเพราะอาศัยจตุถฌานบ้างเพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้างอันนี้ฌานที่ห้าเพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้างนี่ฌานที่หกเพราะอาศัยอากินจัญญายตนะบ้างฌานที่เจ็ดเพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้างอันนี้ฌานที่แปดรายละเอียดก็ได้อธิบายไปแล้วหลายครั้งนะเอาว่าแต่หัวข้อก็พอที่มันยาวภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารณ์มีวิตกวิจารณ์เหมือนกับบทประพันธ์ที่ได้ปะหน้าไว้ในเบื้องต้นเนี่ยนะปะหน้าธรรมาสไว้มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีอยู่ในปฐมฌานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นความยากลำบากขออภัยเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็เป็นโอปปาติกะคืออย่างน้อยๆก็ได้เป็นเทวดาโอปปาติกะคือสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่เกิดในครรภ์ไม่เกิดในไข่ผู้ปรินิพพานในภพนั้นนี่ได้บรรลุนิพพานแล้วก็ปรินิพพานในภพนั้นเลยมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอลัมพาคิยสังโยชน์ห้าสิ้นไปและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนั้นนั่นเองก็หมายถึงว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลวัตปรามาสกามราคะและปฏิฆะห้าอย่างนี้เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำในเบื้องต้นเป็นพระอนาคามีเมื่อเป็นพระอนาคามีนี่ก็ตายไปเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยที่ว่าเนี่ยโอปปาติกะเนี่ยเป็นพรหมชั้นพรหมนะแล้วก็มีโอรัมภาคิยสังโยชน์เบื้องห้าเนี่ย
ห้าต่ําเบื้องต่ําเนี่ยห้าอย่างเนี่ยหมดก็ไม่กลับมาเกิดในเมืองคนเราอีกเป็นพรหมอยู่นั่นก็ได้ไปเป็นพรหมมีขันธ์สี่ขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ามีขันธ์เดียวนี้ไม่ได้นะเพราะพิจารณาต่อสังโยชน์อีกห้าเบื้องบนอุทัมภาคิยสังโยชน์ห้าเบื้องบนตั้งแต่รูปราคะอรูปราคะมานะอุทัจจะและอวิชชาพิจารณาอยู่ในน้นเลยแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในน้นเลยก็แค่อรหัตตมรรคกับอรหัตตผลนะอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็ไม่จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในชั้นพรหมนั้นจะต้องพรหมมีสี่ขันมีขันเดียวคือวิญญาณอย่างเดียวนี่ไม่ได้พรหมมันมีอยู่สองอย่างมีขันสี่ขันมีขันขันเดียวเนี่ยที่เราสวดกันเนี่ยขันสี่ขันก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีรูปรูปไม่มีอยู่แล้วเป็นโอปปาติกะโอปปาติกะไม่มีรูปมีเวทนาอยู่มีสัญญามีสังขารมีวิญญาณจึงพิจารณาต่ออุทัมภาคิยสังโยชน์เบื้องบนได้นะอ้าวไปดูมาเวลาหมดแล้วนี่เดี๋ยวมันจะเกินจะเกินเวลานี่นะมันจะเกินเวลาเอาไว้แค่นี้ก่อนวันนี้มีสองท่านคือคุณโยมเดียวกับคุณโยมพอใจนะนะคุณโยมเดียวกับคุณโยมพอใจอ๋อก็โมทนาโมทนาสาธุ วันนี้คือมันยาวมันไม่จบอยู่แล้วนะเอาไว้วันต่อไปจะได้มาต่ออีก ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร